โอเคครับเกมที่หนึ่งก็ผ่านไปด้วยดีนี่ผมจะมาต่อเกมที่สองเกมที่สาม Conquest Diary นี้ให้มันเสร็จไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าแต่ละวันมันก็ทำได้แค่นี้เนาะลุย My blades are yours ต้องเล่น Warrior ใหม่ขอซ่อนย่าอีกรอบครับเป็นฮีโร่ที่ผมว่าเล่นแล้วสนุกมากเลยนะเล่นง่ายด้วยหมุนก็ได้ฮิลไอ้ท่าสกิลที่2นี่ก็ทำดาเมจใช่ไหมครับและคูลดาวน์ยังจะไวอีกคูลดาวน์แค่1วินาทีเนี่ยนะถือว่าเป็นตัวทำเกมที่ดีติเมตไว้34วินาทีรอได้ระหว่างรอเราสามารถเกมนี้นะเราสามารถเลือกตัดขี่ได้ซึ่งเริ่มมามันจะให้ Battle Beast กับ Horse มาก็เลือกได้1ในนี้ผมชอบ Battle Beast ครับเพราะว่าตัวนี้มันโหลไปหน่อยสกินก็ผมยังไม่เลเวลต้อง10แต่วันนี้สกินซื้อ9เหรียญไม่ซื้อหรอกรอเจ้านี่เท่ดิเท่นี่ตัวนี้เท่ดิเฮ้ยนี่เท่มากเลยฮีโร่อินโฟสามารถเช็คอาบิลิตี้ของสตัวได้ถ้าสมมติว่าเราเปิดหน้าจอฮีโร่แต่ละตัวมาแล้วก็เช็คได้เลยมาดูช็อตกันบ้างมีทุกตัวที่ซีซูได้ตอนนี้นะครับไม่มีทุกตัวหรอกเลือกมาเฉพาะตัวที่น่าสนใจก็โอเคมาแล้วนะเกมมาโอ้มันเป็นตัวอย่างนี้ล่ะโอเคฮอนไมคอนเทนต์ไมค์ก็ตอนนี้มีความพิเศษอยู่ที่ว่าแต่ละทีมต้องเข้าไปแย่งหัวกะโหลกที่ดรอปจากมอนสเตอร์ที่อยู่ในไมค์ใครหัวกะโหลกเยอะคือหลังจากที่เก็บกะโหลกหมดแล้วมันจะซัมมอนโกเลมมาทีมหนึ่งจะซัมมอนโกเลมมาได้ทีมละตัวแต่มันจะโกเลมจะแข็งแกร่งขึ้นตามจำนวนกะโหลกที่เราเก็บมาเดี๋ยวมีหลอด HP เทียบให้ดูเลยว่าโกเลมตัวไหนเก่งกว่าแล้วก็ใช้โกเลมตัวนั้นอ่ะโกเลมตัวมันจะเน้นทำลายป้อมอย่างเดียวเราก็ตามโกเลมไปทำลายป้อมด้วยก็ได้แต่เดี๋ยวเล่นให้ดูแต่ว่าทุกอย่างน่าจะมีการปรับแปลงในภายหลังครับเพราะว่าตอนนี้มันยังอยู่ในอัลฟาเดเวลอินเดเวลลอปเมนต์อยู่ปรับแต่งให้เสมอโอเคซอนย่าเหมือนเดิมขออัพเหมือนเดิมแล้วกันนะนี่คืออัพอันนี้ทำให้ตีนมาดาฮิลก็แต่ด่านนี้มีความสนุกครับเพราะว่ามันเป็นด่านที่เราต้องลงมาที่เหมืองใช่ไหมนี่เราจะเห็นว่ามีสองแมปเราลงมาที่เหมืองเพราะฉะนั้นแมปข้างบนจะเล็กมากครับคือสู้กันเอาจมูกดมกันได้แบบใกล้ชิดกันมากบอกได้ได้สองอย่างนี้สบายครับไม่ได้สบายเพราะว่าอยากไปเอาต้องไปเอาเพราะว่าประตูฮีโร่จะมาตรงนี้ครับก็คือเริ่มประจันการบวกตั้งแต่ตรงนี้เลยยิงกันไม่พอโอ้ยไม่ทันพ่นดูนะพอเราพ่นเสร็จฮีโร่มันจะมาพ่นคืนครับตอนนี้แหละเราก็จัดการครับนี่มามันไปเผยตัวให้ประตูเห็นก่อนตอนแรกพลาดเลยนะตีตัวนี้แทนนี่ไดโบนี่ไดโบตายแล้วข้างล่างน่าสนใจดูนี่คือริแกนว้าวจริงๆผมยังไม่ทราบสกิลมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มเล่นแต่ว่าผมทราบว่าผมน่าจะทำดาเมจได้เยอะอยู่นะโอ้ยฮิวโอ้ยฮิวโอเครักษานะอุ๊บเกือบยิงดีธรรมดาเพิ่มพลังชีวิตครับเพราะว่าผมอัพตอนแรกใช่ไหมKilling spree. ทีมนี้ไม่มีเลเวลส่วนตัวอย่างที่บอกมันจะเป็นทีมเลเวลทีมครับไอ้นี่ไม่ใช่สกอร์คิวนะครับเป็นสกอร์เลเวลของทีมนั้นๆครับจับโอเคแต่นี่สนุกการตีตัวเมจเนี่ยมันจะดรอป
มันจะดอกไอ้ยาฮิวตัวอื่นไม่ดอกครับมีแต่โกเมดเฮ้ยผมเหมือนจะเปิดแล้วครับในอีก5วินาทีผมต้องรีบลงไปสูงพอลงไปแล้วใครลงตอนนี้เราเลยนะเราจะเห็นเราสามารถมองเห็นจากข้างบนได้ก่อนลงครับว่าแบบมีใครดักซุ่มอยู่หรือเปล่าก็หรือว่าเป็นลงมาเองแรงแย่งนะครับต้องรีบฆ่าคนนี้สังเกตเห็นว่าผมจะชอบใช้สกิลนี้ก่อนที่ผมจะใช้อย่างอื่นเพราะว่าสกิลหนึ่งของบาบาเลียนเนี่ยมันจะเพิ่มฟิวรี่ครับแล้วเป็นสกิลที่ไม่เสียอะไรในการใช้แถมเป็นสกิลที่เพิ่มฟิวรี่ในการอู้เหี้ยแล้วโอ้โหตรงนี้แค่แล้วครับโอเคแล้วเนาะเหลือแค่กองนั้นแล้วก็ตัวใหญ่ครับมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่จะให้30กะโหลกซึ่งต้องลุมมันสู้ไปลุมมันสู้ดีกว่าวงนี้ห้ามเข้าครับมันจะสตันบินนะครับโกเลมมาแล้วครับโกเลมมาแล้วครับเดี๋ยวจะรู้เลยว่าโกเลมของใครเก่งกว่าตอนนี้โกเลมของเรามาจากข้างล่างเดี๋ยวดูคำเทพผมน่าจะให้ดูตอนที่มันกำลังพุ่งพื้นออกมาอยู่เท่มากเลยเดินเนี่ยมันไม่ตายโอ้เนี่ยมาแล้วครับโกเลมเราเน้นต้องอย่างเดียวโกเลมคือฮิวหมุนนี้สามารถทำดาเมจกับป้อมได้ด้วยฉะนั้นก็คือเราสามารถฮิวได้จากการทำป้อมเพราะว่าในตัวนี้เราได้รับฮิว 40% ของดาเมจที่เราทำสามารถฮิวได้มากเหมือนป้อมอยู่ในบ้านได้ปิดป้อมนี่คือบอร์ดนะครับผมไม่เคยใช้ให้ดูเลยถ้าเลือดเราน้อยนะครับมากบสำรวจที่เองที่ผมซื้อเมื่อกี้ครับเราจะทำการฮิวบาเกินโอเคถ้าไม่กินมีสกิลอันดีเหมือนนี่นะเราก็ตู้ไปพร้อมกับโกเลมครับโกเลมศัตรูตายแล้วไม่รู้ใครดูประตูก็ได้ในหมดป้อมนั้นยังไม่แตกเลยอ่ะมีเสียงไม่มีใครเสียงป้อมได้ห้ามดูเดียวเนี่ยแล้วถูกหยุดการหมุนวิกฤตไหมเนี่ย
วิกฤตนกวิกฤตวิกฤตตายแน่เลยมองไหนดูฉากการตายอ๋อผมอยากให้เห็นฉากการตายครับว่ามันสวยงามขนาดไหนก็เลยแจกตายให้ดูไม่คิดมากครับตายแน่นอนก็มาเกิดตรงนี้ของก็เล่นตายตรงนี้ครับนั่นดีกว่าอันนี้คนหมดเลยนะมีแต่ฝ่ายศัตรูเท่านั้นที่เป็นบอทเหลือ13ละโอ้เหลือเท่าไหร่16ได้อีกอันเฮ้ยลมตีเพิ่มจิลลี่นี่น่าจะตีป้อมนึงครับAre you prepared to fight? วันนี้เก่งครับเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมโอ้ห้ามไรโบเก่งครับเก่งตัวนี้นี่ผมชอบมากฟันย่าหนึ่งแต่รัดช็อตตลอดธรรมดาเกิดแกนได้จะเล่นจริงครับโอเคถึงข้างให้สดๆด้วยนี่โอเคWell done Well done จะต่อยเกมเลยนะครับก็หวังว่าจะให้เป็นแมปใหม่แมปอื่นที่ไม่ใช่แมปเดิมๆนะจะได้บอกว่ามันมีระบบของแมปนั้นยังไงถ้าเล่นอยู่กับคนนะครับถ้าเล่นกับคนแล้วเราชนะเราจะได้30แต่ว่าผมเล่นกับบอทผมจะได้แค่10เหรียญแต่ผมไม่เน้นครับผมเน้นในเควสประจำวันอยู่แล้วก็คือเล่น Warrior 3ครั้งอันนี้2แล้วนะอันนี้ครั้งที่3 My blades are yours นี่คือตัวที่เคยเล่นมาแต่ละตัวก็จะมีเลเวลว่าตัวนั้นเราเล่นไปได้มากขนาดไหนถ้าสมมติว่าเราเล่นถึง10ก็คือตัวนี้เล่นไปเรื่อยๆพบถึงเลเวล4ได้เงินเพิ่ม500เลเวล10จะได้มาสเตอร์สกินก็คือไอ้สกินเนี่ยครับไอ้เนี่ยตัวเนี้ยก็เลเวลอัพได้ปรับแต่งได้ไอ้ปรับแต่งได้นี่จะได้ตั้งแต่เลเวลเท่าไหร่มัลติสกินวาริเอชั่นจะได้มีอะไรมากช็อปดูช็อปกันต่อมีค้างไว้ใช่ไหมมีหลายตัวอยู่มีนี่ด้วยนะมีตัวนึงที่ผมแบบแต่ว่าตัวเลือกเลนเท่ดีอะตัวเท่เลเวนยากใครชอบเล่นเกมพิศานะครับถ้าใครเล่นเกมพิศาอะไรเงี้ยพวกสตาร์คราฟต์ไดโบวอร์คราฟต์อะไรเงี้ยเกมนี้คือมันผสมปนเปของสกิลทุกอย่างแหละคือจะเห็นสกิลต่างๆของในเกมอื่นๆนั่นอ่ะมันรวมอยู่ในเกมนี้แบบตลอดเวลาเลยอย่างเช่นเนี่ยถ้าเป็นในดอทก็คืออะไรนะเนี่ยรูเบียนใช่ไหมคือไอ้สตันน้ำแหลมๆอ่ะมันก็มีมาใช้ไอ้นี่ถ้าตามในวอร์คราฟต์จริงๆก็คือพ่นไฟก็มีตัวนี้คือเรียกไอ้เบนลิงนะครับไอ้ตัวกิ้งๆอ่ะถ้าเล่นเกมของสตาร์คราฟต์ก็
จะเข้าใจเลยแหละไอ้ตัวจริงๆเนี่ยคือแล้วก็มีไอ้จิมมี่อ่ะจิมมี่เรียกแบตเทิลครูเซอร์ยานลำใหญ่ๆไงครับมาทำดาเมจระยะแบบระยะทางยาวทิงเกอร์ไม่เคยเล่นนะเนี่ยผมไม่ได้ชื่อทิงเกอร์นะแค่นั้นโอเคเวลารอโดยประมาณ35วิที่เรารอไป150แล้วครับในกรณีที่เราชวนเพื่อนมาเล่นด้วยชวนเพื่อนมาเล่นด้วยจะทำให้เราได้ยิ่งขี่ในด่านนั้นมากขึ้นครับเยี่ยมอันนี้คือด่านใหม่ครับนี่คือดาก้อนชายก็คือต้องไป activate สมมติว่ามันจะมีเวลาจะมีเรื่องอะไรเขาดาวก่อนว่าใน Trial of Dark Knight เนี่ยมันกำลังจะ activate ได้เวลาเขาดาวหมดเสร็จเราต้องไปแย่งกันขโมยเขาเรียกอะไรเสาพระจันทร์กับพระอาทิตย์เดี๋ยวเล่นให้ดูจะเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็ปลุกดาร์กไนท์นี่มาใช้ซึ่งผู้เล่นคนหนึ่งอ่ะจะต้องไปเป็นตัวนั้นเลยจะต้องไปเล่นตัวนั้นขอเงินดูดันที่ประตูนี่ไงครับหลังจากที่เวลาจำกัดมันบอกว่าถึงเวลาไหนเราจะสามารถปลุกคือดาร์กชายนี้ได้เราก็ต้องมาแย่งกันขโมยเจ้าเสาพระอาทิตย์กับเสาพระจันทร์คนกับล่างแล้วก็ต้องมีคนนึงอยู่ตรงกลางเป็นดาร์กไนท์แทนแล้วก็สามารถบังคับดาร์กไนท์เล่นได้แบบใช่เชียว5 4 3 2 1 of course let the battle begin อันนี้คือถ้าเราเล่นกับบอทจะรู้นะครับว่าเกมมันค่อนข้างจะไวแต่ว่าลองไปดูไอ้พวกที่แข่งเขาเล่นสิครับเขาเล่นกันเพลินมากครับเขาเล่นกันแบบบวกกันตลอดแล้วก็บังคับกันเก่งสุดๆไอ้ตามหลบหลังต้นไม้นี่ก็คือศัตรูจะไม่เห็นนะครับถ้าเราเหยียบตรงต้นไม้อย่างเงี้ยศัตรูจะไม่เห็นเราแต่เราจะสามารถมองเห็นศัตรูได้หลบหลังต้นไม้จะมีลูกตามาให้เห็นจริงความได้เปรียบด้วยหมูเพราะว่ามันเป็นซูบิวใช่ไหมล่ะนี่ครับนี่แล้วกันเฮ้ยนี่หมูเรื่องรถของเรานี่ครับพอเวลานี้หมดเราก็ต้องมาแย่งกันต้นเจ้าสองอันนี้พอแย่งเสร็จคนที่อยู่ตรงกลางต้อง activate ดาร์กต้นชายนี่ครับแล้วทีมนั้นก็จะได้ดาร์กชายมาใช้1ตัวโอเคผมทำไมถึงเวลา Hurry activate the shrines and the dragon's power is yours ถ้าไม่มีใครไปนั่นเดี๋ยวผมไปเป็นดาร์กนายให้ดูเดี๋ยวนะขอเป็นให้ดูแล้วเดี๋ยวอะไรง่ายขึ้นเพราะแสงไฟมารวมกันอย่างนี้ต้องรีบครับต้องรีบมาใช้งานเอ้ยรถขอเถอะ Agree โอเคขอสักครู่นะเลยเฮ้ยจบโอเคได้ก็จะมีความสองสกิลใหญ่ๆก็คือสกิลพ่นไฟกับสกิลนี้ครับเตะใช้ง่ายครับวันนี้เราได้เปรียบอยู่เพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ต้องเน้นทำลายป้อมเขาให้ได้โดนดาเมจเยอะที่สุดครับถ้าเล่นกับผู้เล่นนี่จะง่ายมากเราสามารถเตะตัวให้ไปหาทางฝั่งเราได้แต่ว่าอันนี้คือเล่นกับบอทมันจะรู้ว่าเรากำลังจะเตะมันจะหนีหน้าไม่ยอมให้เราเตะง่ายๆเรารวยแล้วครับโอ้ยอย่าประมาทด้วยเพราะจากตอนไหนนี่มันก็มีเวลาจำกัดของมันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นปล่อยมันไปไม่เป็นไรโอเคผมลืมพูดเรื่องไอ้ทหารรับจ้างด้านข้างนี้ไปเลยเดี๋ยวทำให้ดูการที่เรามาฆ่า
ถ้าทหารรับการตรงนี้ครับมันจะทำให้ทหารตรงนี้ช่วยเหลือเราในการต่อสู้ชื่อที่ทำไม่ไปไหวแล้วเนี่ยมีสติแล้วก็แฟลชเป็น 100% แทนที่จะต้องใช้กันมีมาช่วยโอเคพอเรายึดเสร็จทหารมันจะมาช่วยเราสู้ก็ทำจริงความได้เปรียบได้ฮึ่มทำไมผมไม่แม่นเลยวันนี้โอเคเห็นไหมมันมาช่วยเราสู้ตรงนี้อึดด้วยสิป้อมก็มีกระสุนถ้ากระสุนป้อมหมดก็ยิงไม่ได้โอเคโอ้ยเดี๋ยวเหนื่อยไปทำไมตรงนี้ทีเดียวเกมนี้พูดถึงป้อมเหรอป้อมเกมนี้จะไม่ยิงฮีโร่ครับคนกว่าคิดจะหมดมีกว่าป้อมจนคนกว่าคิดจะหมดมันจะไม่ยิงฮีโร่ถ้ายังมีคิดอยู่ในวงนี้ไม่ต้องกลัวป้อมครับคือเป็นป้อมหัวหน้าป้อมหัวหน้าจะทำดาเมจเป็นสแปซสแปซดาเมจก็คืออยู่ใกล้ๆก็จะโดนเหมือนกันไม่อยู่แล้วเนี่ยอันนั้นคนเล่นกับบอทก็จะอย่างเงี้ยหืมต้องการจะเล่นอุ้ยหรือสายแดงแล้วเนี่ยโอ้โหไม่น่าอีกแล้วคุณนี่เนี่ยถ้ายึดเจ้านี้ได้ก็ปลุกแต่คนไหนได้ใช่ไหมล่ะนี่ครับเขาจะมาสามารถปลดที่น้ำนี่สามารถฮิลคืนมาได้แต่ไม่ได้ฮิลในทันทีนะครับมันจะฮิลแบบค่อยๆฮิลแต่ว่าจะใช้ได้ร้อยวิจะใช้ได้ครั้งหนึ่งใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่มันคือคูลดาวน์พอเราเกิดแล้วนี่ก็ถูกอธิบายครบเลยเอาเลย activate โอเคแล้วก็อันนี้นะคือบ่อน้ำให้มันมีการอยู่ได้ตรงนี has abandoned the battle ถ้ามีใครออกปุ๊บกดจะทําแทนมันก็วิ่งกลับบ้านกันดีเดี๋ยวถ้ายึดได้นี้ได้มันจะมาช่วยเพราะฉะนั้นมันยอมแพ้เราครับมันรอ Well done A hero has rejoined the battle ไม่กลัวครับเพราะว่ากระสุนมันหมดแล้วครับผมก็เลยช่วยกับคอมได้หน่อยไม่กลัวมาจากนั้นเหรอ Let's get on with it.
ืดอันนี้ดีกว่าลองเล่นกันดูครับเกมนี้จะผมว่ามันเพลินมากเลยโอ้ยคลิปกองใหญ่มาก Power gathers within the shrines. Unleash the dragon's wrath. Of course. ไหนคลิปเล่นกันเองคลิปที่จ้างมามันจะอึดครับโอ้หายไปก่อนนี่อ่ะนี่คือถ้าไม่ตายของไอ้ตัวทหารปืนเนี่ยเนี่ยมันเป็นฟรีเซอร์แต่เราไม่เห็นนะมีแค่เงาแล้วก็ยิงกันเลยได้ทานเลยนี่โอเคเหมือนได้นานขึ้นน่าจะเวิร์กยุ่งจนกระสุนหมดเลยนะตัวนี้เป็นป้อมน้ำแข็งครับเราจะทำอะไรช้าไปหมดเวลาเราโดนป้อมน้ำแข็งดิตอนไหนที่ยังมีคิดอยู่ใกล้ๆก็ไม่ต้องไปกลัวป้อมไม่ยิงนะนี่ครับป้อมหัวหน้ามันจะยิงแล้วสแปรดได้หมดหมดละคือหมดมันดีเป๊ะเพิ่มเบลลิ่งนี่ทำไมล่ะดูนี่ดูกันเป็นนักก็มีดีกว่าให้คนอื่นไปยึดข้างล่างคุณบอก A hero has abandoned the battle. A hero has rejoined the battle. ดีได้ดีเลยไม่มีใครยึดให้เลย Forward. ยึดเองดีกว่าจะมาสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งนะครับโลกเราทำไมถ้าทำนี้ได้ก็น่าจะ This way. น่าจะทำลายได้เยอะป้อมได้น่าถึงโอ้เห็นที่เกาะตีได้ไหมครับนี่คือพวกเราได้ซัมมอนในตัวให้มาช่วยเพราะฉะนั้นไปพร้อมกับมันอ่ะจะได้เก่งมากหรือได้อีกโอเคโอเคอันนี้เรามีสิทธิ์ทีเดียวปูมเลยครับเราทีเดียวให้ปูมนะครับทีเดียวมาเยอะมากเตะมันไม่สบายทำให้ทุกอย่างมาลงที่เราครับคือหนึ่งในไม่โดนอีก10วิบาร์ก้อนนี้จะหมดละเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงตายละ2 1เบลจะลงมาเลยโอเคนะครับโอเค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 
จบไปเกมนะครับยังมีอีกแมปนึงครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราจะแรนดอมมากครับแต่วันนี้เควสหมดแล้ว Revel in your triumph ก็สนุกดีนะเกมเนี้ยมันบู๊ตลอดเวลาครับมันเลยเป็นจุดเด่นของเกมเราไม่ต้องมาเครียดเรื่องความแตกต่างกันด้านเลเวลด้วยครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เลเวลเกมเนี้ยสำคัญครับแต่ว่ามันไม่ได้มากขนาดนั้นอู้เลเวลดีเลเวล10ได้เงิน 2,000 อยู่ที่กลยุทธ์ชัดๆเลยครับถ้าสมมติว่าเราเล่นกับเพื่อนสัก 3-4 คนนี่คือต้องเป็นกลยุทธ์ผมแนะนำเลยนะฮีโร่ที่แนะนำแบบเล่นแล้วรู้สึกว่าชนะบ่อยก็คือเอลิลี่เนี่ยครับฮิวเพื่อนได้ฮิวได้แบบโกงมากคือถ้าเราไม่คิดเอาฮีโร่เรียกว่าอะไร analyze ทีละตัวนะครับความสามารถของแต่ละตัวนี่คือแบบในตัวเดียวมันโกงมากคุณอาจจะเห็นว่าไอ้ซอนย่าผมเนี่ยมันมีความสามารถที่โกงใช่ไหมแบบฮุกกระแทกดาเมจที่กูดาวแค่1 V อย่างเงี้ยแล้วหมุนแล้วเพิ่มดาเมจเพิ่มพลังชีวิตไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกตัวมีความสามารถแนวๆนั้นหมดเลยครับคือมันจะโกงๆอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นผู้หญิงนะว่าเนี่ยมันวินบล็อกได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ว่าเราจะรวมแผนการเข้าด้วยกันยังไงไม่มีการแบบเราทำเกมต้นเกมได้นำเราเลยได้เปรียบตรงกลางอะไรเงี้ยคือเกมนี้จะไม่ได้เปรียบมากขนาดนั้นครับเพราะเราไม่มีไอเทมมาสนับสนุนในเรื่องแบบนั้นโอเคนะครับอันนี้พอแค่นี้ก่อนครับก็ผมยังไม่มีสเปเชียลลิสต์ครับเพราะเลยอยากเล่นไม่ได้ผมว่าเก็บไว้มันน่าจะเก็บได้สัก3อันมั้งเกมของพิศาลมันจะเก็บไปได้3อันเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวมาเล่นใหม่อีกสัก2ตา3ตาเก็บก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ